ราชประเพณีสร้างพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตริย์ธิราชแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีสืบมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแบบแผนคติความเชื่อในไตรภูมิสร้างเป็นพระเมรุสูงใหญ่ที่ท้องสนามหลวงมีการประดับตกแต่งตามอย่างเขาพระสุเมรุมีพระเมรุทองเป็นประธานเมรุทิศเมรุแทรกครบ8ทิศมีรูปเทวดาวิทยาธรคนทันครุฑกินนอนแล้วรูปสัตว์หิมพานต์ตกแต่งเป็นชั้นกั้นแล้วการราชวัตร3ชั้นริมทางตั้งต้นไม้กระถางมีดอกประดับฉัดธงงามสวยรูปแบบพระเมรุมาตรและการประดับตกแต่งตามคติเขาพระสุเมรุเช่นนี้ในสมัยหลังได้คิดแบบสร้างสรรค์เกี่ยวเนื่องในพระองค์ผู้เสด็จสู่สวงสวรรค์แต่ยังรักษาขนบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรไว้ทุกประการกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย